ื่อสายสมรศรีหาวงศ์ปัจจุบันอายุ24ปีจบจากมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เกียรตินิยมอันดับ2ค่ะสำหรับบ้านเกิดนะคะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะแล้วก็ได้สอบเอนทรานเข้าที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะในขณะที่เรียนอยู่ก็ได้รับทุนการศึกษาจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมอบให้จนจบในระดับปริญญาสำหรับกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งชมรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะคะชื่อชมรมว่า Moderated คุณธรรมนะคะซึ่งชมรมก็ดำเนินกิจกรรมต่างๆมากมายมีโครงการหลายๆโครงการอย่างเช่นโครงการแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันรอยยิ้มก็เป็นโครงการที่เป็นแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะคะแล้วก็โครงการต่างศาสนาฟ้าเดียวกันโครงการนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับการสานสัมพันธ์ของแต่ละศาสนาซึ่งในมหาวิทยาลัยเราก็มีเขาเรียกว่าชมรมศาสนาหลายๆชมรมแต่ยังขาดชมรมส่วนกลางที่เขาเรียกว่าจะมาสานสัมพันธ์ของแต่ละศาสนานะคะแล้วก็มีโครงการเติมคุณธรรมให้ตนและคนที่คุณรักนะคะเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองแล้วก็เขาเรียกว่าเรียนรู้ถึงตัวเองนะคะแล้วก็เขาได้เข้าใจผู้อื่นนะคะแล้วก็อีกโครงการนึงก็คือโครงการบริจาคโลหิตนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าปันน้ำใจให้คนอื่นเขาเรียกว่าเป็นอีกนิยามหนึ่งของคำว่ารักก็คือรักคือการให้ค่ะและในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่3นะคะก็ได้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน exchange student ค่ะเป็นโครงการ hybridization NU student นะคะได้เปลี่ยนที่ประเทศมาเลเซียค่ะสำหรับการเรียนในปีสุดท้ายนะคะก็ได้เข้าฝึกงานกับบริษัทนาโนซอฟเทคจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานศูนย์ประสานงานพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเรียกว่าอีสานซอฟต์แวร์ปาร์คนะคะและหลังจากจบการศึกษาก็ได้เข้าทำงานที่บริษัทคูมองซึ่งทำงานในตำแหน่งครูผู้ช่วยสอนค่ะสำหรับงานอาดิเรกนะคะก็จะเล่นดนตรีเล่นกีฬางานศิลปะและท่องเที่ยวค่ะมุมมองในชีวิตก็คือการได้เรียนรู้ตนเองเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้ผู้คนเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตมี attitude ก็คือมีทัศนคติที่ดีโดยมีความเชื่อว่าไม่มีสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้ถ้าเรา